ในปัจจุบันหากเราจะศึกษาเรื่องอะไรสักอย่างหลายๆคนเนี่ยก็จะเลือกใช้สื่อออนไลน์เข้ามาเป็นตัวช่วยนะครับเพราะมันเนี่ยทั้งสะดวกรวดเร็วและก็มีตัวเลือกที่หลากหลายให้เรานั้นได้ศึกษาหาความรู้แต่ว่าในสมัยก่อนในสมัยที่เทคโนโลยีนั้นยังไม่ล้ำยุคเหมือนทุกวันนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ยังไม่มีแหล่งเรียนรู้มากพอให้ได้ศึกษากันแล้วเขาเนี่ยจะต้องศึกษาจากไหนกันล่ะซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อ60ปีที่แล้วถ้าใครพอจำกันได้จะมีคุณลุงท่านหนึ่งที่ลุกขึ้นมาสอนอาชีพให้กับประชาชนแบบฟรีๆเพื่อให้ประชาชนนั้นเนี่ยได้มีความรู้แล้วก็สามารถนำเอาไปเลี้ยงชีพของตัวเองได้ซึ่งคุณลุงท่านนี้นั่นก็คือลุงขาวไขอาชีพนั่นเองครับโดยลุงขาวไขอาชีพเป็นรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศทางช่อง4บางขุนพรหมดำเนินรายการโดยลุงขาวมีเนื้อหาหลักๆก็คือการให้ความรู้ในการประกอบอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปให้สามารถนำไปปรับใช้กันได้แบบฟรีๆแล้ววันนี้เพลินดีมีเรื่องเล่าจะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับลุงขาวไขอาชีพกันครับว่าลุงขาวนั้นเป็นใครแล้วทำไมเขาถึงเลือกที่จะมอบความรู้ให้กับประชาชนแบบฟรีๆถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันครับและก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือ2ที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า 400,000 รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือ2ทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ลุงขาวไขอาชีพหรือวราพงษ์พงษ์บริบูรณ์เกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2471เป็นนักพูดนักธุรกิจนักประชาสัมพันธ์นักประดิษฐ์นักสังคมสงเคราะห์และนักเขียนชาวไทยโดยในด้านชีวิตส่วนตัวลุงขาวจบการศึกษาจากโรงเรียนพาณิชยการพระนครจนต่อมาในปีพุทธศักราช2490ลุงขาวได้สมรสกับคุณบุญเรือนพงษ์บริบูรณ์บุตรสาวของคุณหมอหลงขาวละอ่อผู้ก่อตั้งบริษัทขาวละอ่อโอสถซึ่งในปัจจุบันนั้นก็คือขาวละอ่อเภสัชนั่นเองครับโดยชื่อลุงขาวไขอาชีพเริ่มต้นเมื่อลุงขาวนั้นได้เข้าไปทำงานที่ห้างขายยาขาวละอ่อโอสถและมีแนวคิดที่จะนำยาเนี่ยไปขายที่ต่างจังหวัดจึงได้ออกตระเวนฉายหนังพร้อมกับขายยาไปทั่วประเทศในนามห้างขายยาขาวละอ่อโอสถชาวบ้านเนี่ยจึงเรียกติดปากว่าลุงขาวและในระหว่างเดินทางลุงขาวเนี่ยก็ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีเทวดาฟ้าฝนเป็นที่พึ่งมีทั้งคนว่างงานคนด้อยโอกาสลุงขาวเนี่ยก็อยากจะนำความรู้ด้านวิชาชีพที่สั่งสมมาตลอดชีวิตการเดินทางเอาไปสอนชาวบ้านในแต่ละพื้นที่โดยไม่คิดเงินซึ่งอาชีพที่ลุงขาวนั้นนำไปสอนแรกๆนั้นก็จะเป็นอาชีพง่ายๆครับเช่นการทำโอ่งเก็บน้ำฝนหน้าแล้งนั้นจะได้มีน้ำใช้หรือจะเป็นการทำลูกอมให้เด็กๆในหมู่บ้านได้มีขนมกินกันทำขนมเค้กและซ่อมจักรยานเป็นต้นนะครับและต่อมาในปีพุทธศักราช2507ลุงขาวก็ได้รับการชักชวนและสนับสนุนให้มาจัดรายการวิทยุที่ชื่อว่าชีวิตนี้ยังมีหวังโดยลุงขาวซึ่งรูปแบบรายการก็จะเป็นการสัมภาษณ์ผู้ที่ประกอบอาชีพต่างๆเพื่อนำความรู้จากประสบการณ์จริงมาเผยแพร่ทั้งในแง่มุมของวิธีการกระบวนการต่างๆในการทำเคล็ดลับสู่การสร้างรายได้ตลอดจนเรื่องการแก้ปัญหาต่างๆอย่างถูกวิธีที่มาจากประสบการณ์ตรงทางนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ฟังที่ต้องการมีอาชีพเป็นของตัวเองและหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2508ลุงขาวก็เริ่มก้าวเข้าสู่สื่อโทรทัศน์ผ่านการจัดรายการกระจกเงาเยาวชนเป็นรายการเด็กก่อนที่ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นรายการลุงขาวไขอาชีพและหลังจากนั้นรายการลุงขาวไขอาชีพก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ช่อง4บางขุนพรหมในปีพุทธศักราช2509ซึ่งรายการลุงขาวไขอาชีพนั้นได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นจำนวนมากจนได้รับการเรียกร้องจากผู้ชมให้เปิดการสอนแบบจริงๆจังๆล่ะครับซึ่งตัวลุงขาวเองก็ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจและมีอุดมการณ์เดียวกันก็คือมีจิตใจที่เสียสละไม่หวงวิชามาร่วมกันเป็นอาจารย์เดินทางไปสอนอาชีพจริงๆเนี่ยตามสถานที่ต่างๆให้แบบฟรีๆโดยลุงขาวก็ได้ทำเช่นนี้อยู่ประมาณ 4-5 ปีจนต่อมาในปีพุทธศักราช2512จอมพลประภาสจารุเสถียรผู้ศรัทธาในตัวลุงขาวเนี่ยก็ได้ให้คุณชาววัดสุดลาภาเลขานุการของท่านเตรียมสถานที่สันนิบาตเสรีชนที่อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนมาเตเดอีให้ลุงขาวนั้นได้เปิดโรงเรียนสอนอาชีพแก่ประชาชนโดยประกาศรับอาสาสมัครวิทยากรผู้สอนวิชาชีพต่างๆมาร่วมกันเป็นอาจารย์โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนนะครับซึ่งในการเปิดสอนก็จะมีการเปิดสอนในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งมีผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาเรียนครั้งหนึ่งราวๆ300-500คนเลยทีเดียวล่ะครับ
โดยแรกเริ่มนั้นเนี่ยได้ใช้ชื่อว่าโรงเรียนสัมมาอาชีพวิทยาทานและจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นชมรมสัมมาอาชีพวิทยาทานจนภายหลังได้เปลี่ยนเป็นชื่อชมรมลุงขาวไขอาชีพและมูลนิธิลุงขาวไขอาชีพตามลำดับนั่นเองครับซึ่งวิชาที่เปิดสอนในช่วงแรกนั้นเนี่ยแม้จะยังมีไม่มากแต่ก็มีอยู่หลายสิบวิชาเช่นการประกอบอาหารประเภทต่างๆทั้งอาหารไทยอาหารเทศของข่าวของหวานขนมรวมทั้งปาท่องโกซึ่งเป็นวิชาเรื่องชื่อเพราะวิทยากรผู้สอนนั้นเนี่ยได้มีการปรับปรุงสูตรจนมีรสชาติที่โดดเด่นอร่อยไม่เหมือนใครนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการสอนอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้แห้งถักไหมพรมตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษสตรีตัดผมเสริมสวยซ่อมรองเท้าชุบทองและอีกหลากหลายวิชาชีพซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นอาชีพที่เรียนรู้ได้ง่ายไม่ใช้เวลามากครับและนับตั้งแต่มีการเปิดสอนมาก็มีคนมาเรียนรู้เรื่องอาชีพไม่ต่ำกว่าล้านคนไปแล้วนะครับจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2551ลุงขาวก็ได้เสียชีวิตอย่างสงบแต่มูลนิธิลุงขาวไขอาชีพก็ยังคงอยู่นะครับโดยมีคุณบุญเรือนพงบริบูรณ์ภรรยาของลุงขาวเนี่ยรับเป็นประธานมูลนิธิต่อจากลุงขาวและหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2557คุณบุญเรือนพงบริบูรณ์ก็ได้เสียชีวิตลงแต่มูลนิธิก็ยังคงสืบสานเจตนารมณ์ของลุงขาวต่อไปโดยคุณวัชรพงษ์พงบริบูรณ์ผู้เป็นบุตรชายเข้ามาดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องของลุงขาวไขอาชีพเชื่อว่าเพื่อนๆที่ได้ฟังคลิปนี้เนี่ยก็คงจะประทับใจแล้วก็ยกย่องลุงขาวเป็นอย่างมากซึ่งเพื่อนๆนั้นก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยถึงความประทับใจกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตร์ของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า Exclusive มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ